ก่อนอื่นเลยนะครับต้องขอสวัสดีทุกๆคนและขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องวัดทราบกันอีกครั้งหนึ่งนะครับกับเรื่องราวของวิสัทดิ้งเวิลด์ที่เราจะพาทุกคนนั้นไปพูดคุยกันในวันนี้กับเกล็ดเล็กเกล็ดน้อยจากวิสัทดิ้งเวิลด์ครับตัวละครในวันนี้นะครับเราจะขอพาเพื่อนๆไปทำความรู้จักกับเซอร์คาร์โดแกนซึ่งใครต่อใครหลายๆคนที่อ่านหนังสือก็น่าจะรู้จักกันเป็นอย่างดีแล้วใช่ไหมครับแต่สำหรับใครนั้นที่ไม่เคยอ่านหนังสือมาก่อนเรื่องราวในแบบฉบับภาพยนตร์มีไหมก็มีนะครับแต่อาจจะแบบมีผ่านๆนะแล้วก็ฉากที่ถูกตัดออกนะครับแต่สำหรับเซอร์คาร์โดแกนแล้วจริงๆแล้วเขามีบทบาทเป็นอย่างมากครับเซอร์คาร์โดแกนนี่นะครับเขาเคยทำหน้าที่ประจำหน้าหอกริฟฟินดอร์แทนสุภาพสตรีอ้วนนะครับช่วงที่เธอเนี่ยโดนซีเรียสแบ็คนะครับข่วนเข้าให้นะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเลยนะครับหลายๆคนก็คงอยากจะรู้ใช่ไหมครับว่าเซอร์คาร์โดแกนเนี่ยจริงๆแล้วนั้นเขามีประวัติยังไงบ้างวันนี้นะครับเราก็เลยอยากจะพาทุกคนนั้นไปทำความรู้จักกับเซอร์คาร์โดแกนกันคำว่าคาร์โดแกนนะครับแปลว่าความรุ่งเรืองในการต่อสู้ครับซึ่งเป็นภาษาเวลมันอาจจะแปลว่ารุ่งโรจน์เกียรติยศก็ได้อะไรประมาณนี้นะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยเรื่องราวทั้งหมดนั้นนะครับจะถูกบันทึกเอาไว้ในนิทานที่เป็นตำนานของเวลจริงๆแล้วนะครับไอเซอร์คาร์โดแกนเนี่ย J.K. Rowling เองอาจจะเอาชื่อเขานะครับมาจากถนนที่อยู่ในพื้นที่ของเบอร์ตันก็ได้ที่เป็นบ้านเกิดของเธอครับตัวละครอย่างเซอร์คาร์โดแกนนั้นนะครับหลายๆคนก็น่าจะรู้กันดีอยู่แล้วใช่ไหมครับว่าตัวละครตัวนี้นั้นเป็นพ่อมดที่กล้าหาญเป็นอย่างมากและเราเห็นเขาในสภาพที่สวมใส่เสื้ออัศวินมาก่อนเราก็อยากจะรู้นะครับว่าเขาเนี่ยเป็นอัศวินแบบไหนและทำไมถึงรู้จักกับเมอร์ลินด้วยเซอร์คาร์โดแกนนั้นนะครับเขาเกิดในเกาะอังกฤษครับในครอบครัวพ่อมดแม่มดยุคกลางครับเช่นเดียวกับพ่อมดแม่มดคนอื่นๆครับส่วนใหญ่แล้วนะครับจะเข้าเรียนที่โรงเรียนคาถาพ่อมดแม่มดและเวทมนต์ศาสตร์ฮอกวอตส์ครับซึ่งด้วยความกล้าหาญของเขานั้นเนี่ยไปเข้าตาก็อตติกกริฟฟินดอร์เขาจึงกลายเป็นศิษย์ของก็อตติกกริฟฟินดอร์ในไม่ช้าหลังจากนั้นครับความกล้าหาญของเขานั้นนะครับทำให้เขาอย่างที่บอกไปครับอยู่ในบ้านกริฟฟินดอร์โดยไม่ต้องสงสัยอะไรเลยส่วนไม้กายสิทธิ์ของเขานั้นนะครับเป็นไม้แบ็กทอนครับส่วนแกนกลางนั้นนะครับผมต้องขออนุญาตด้วยเพราะว่ายังไม่แน่นอนจริงๆนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นเลยนะครับหลังจากที่เขาเนี่ยจบจากที่โรงเรียนคาถาพ่อมดแม่มดและเวทมนต์ศาสตร์ฮอกวอตส์มาแล้วเขาก็ได้ตัดสินใจครับที่จะไปเป็นอัศวินในยุคนั้นแล้วชื่อเสียงของเขานั้นเรื่องลือเป็นอย่างมากทำให้เขานั้นเป็นหนึ่งในอัศวินโต๊ะกลมของกษัตริย์อาเธอร์เชียวนะครับเขาได้ทำงานร่วมกับเมอร์ลินหลายต่อหลายครั้งครับที่พวกเขาทั้งสองคนเนี่ยร่วมกันผ่านอุปสรรคไปด้วยกันคาร์โดแกนนั้นนะครับเขาเคยแต่งงานมาแล้วทั้งหมด3ครั้งแต่ละครั้งนั้นนะครับผู้หญิงมักจะทิ้งเข้าไปแต่ก็จะมีข่าวซุบซิบมาบ้างนะครับว่าตัวของเขาเนี่ยมีลูกมากถึง17คนเลยนะครับแต่ไม่ว่ายังไงก็ตามครับไม่ว่าเรื่องราวความรักของเขาเนี่ยจะแบบเศร้ามากแค่ไหนแต่เรื่องความเกียรติยศของเขาเรื่องความกล้าหาญของเขานั้นผมเชื่อนะครับว่าไม่มีใครเทียมเขาได้อย่างแน่นอนเพราะว่าตัวของเขานั้นโด่งดังถึงขั้นที่ว่ากลายเป็นตำนานเคียงคู่กับกษัตริย์อาเธอร์เลยนะครับเป็นหนึ่งในอัศวินที่กษัตริย์อาเธอร์เนี่ยเขาให้ความเชื่อใจเป็นอย่างมากก็จะมีเซอร์คาร์โดแกนเซอร์ไลน์สล็อตเซอร์เบดิเวอร์เซอร์เพอร์ซิวัลอะไรประมาณพวกนี้แหละครับแต่เซอร์คาร์โดแกนเนี่ยเขาเป็นคนที่ใจร้อนครับเป็นคนที่เจ้าอารมณ์หากว่าเรานะครับจะพูดถึงวีรกรรมที่น่ายอดเยี่ยมมากที่สุดของเขาก็คงจะเป็นการเผชิญหน้ากับไวเวิร์นแห่งวายครับที่อาละวาดทางฝั่งประเทศตะวันตกโดยการเผชิญหน้าของพวกเขาทั้งคู่นั้นนะครับสัตว์ร้ายนั้นได้กินม้าของเซอร์คาร์โดแกนไปคาร์โดแกนนั้นนะครับเขาต่อสู้กับมังกรนั่นอย่างเอาเป็นเอาตายเลยครับจนกระทั่งไม้กายสิทธิ์ของเขาก็หักดาบและหมวกของเขานั้นก็ถูกทำลายแหลกสลายมันเป็นชิ้นดีจริงๆแล้วนะครับมันแทบจะไม่เห็นเลยครับว่ามันจะพบกับชัยชนะทุกๆอย่างครับมันมีแต่ความเลื่อนลอยคาร์โดแกนเองก็เกือบจะเอาชีวิตไม่รอดเลยครับแต่ด้วยเขานั้นเป็นอัศวินที่ยอดเยี่ยมเขาไม่หันหลังให้กับศัตรูแม้แต่น้อยเลยครับเขากลับเดินหน้าโซเซไปที่ทุ่งหญ้ากว้างที่อยู่ใกล้เคียงเขาเจอม้าตัวหนึ่งครับที่รูปร่างสั้นและอ้วนเขาควบมันครับเขาไปหาไวเวิร์นและสิ่งที่ไม่คาดคิดไม่คาดฝันนั่นก็คือเขากระโดดเข้าไปหาไวเวิร์นด้วยมือเปล่าและไม้กายสิทธิ์ที่หักของเขาพร้อมกับเผชิญหน้ากับความตายอย่างห้าวหาญเจ้าสิ่งมีชีวิตที่น่าสะพรึงกลัวนั่นมันได้กืนกินเซอร์คาร์โดแกนไปพร้อมกับม้าครับแต่ไม้กายสิทธิ์ของเซอร์คาร์โดแกนที่หักนั้นมันเจาะเข้าไปในลิ้นของมังกรนั่นเกิดควันไฟและแก๊สลอยขึ้นมาครับทำให้ท้ายที่สุดแล้วท้องของไวเวิร์นก็ระเบิด
เกียรติยศที่เซอร์คาร์โดแกนได้ทำเอาไว้นั้นถูกเล่าขานมาตลอดจนปัจจุบันนี้ครับเหล่าพ่อมดแม่มดที่มีอายุน้อยนั้นเขาจะมักจะใช้คำพูดประมาณที่ว่าฉันจะใช้มาแคะของเซอร์คาร์โดแกนซึ่งจริงๆแล้วนะครับความหมายนั้นก็คือฉันจะกอบกู้ชัยชนะคืนจากความอัปยศถึงแม้ว่าเซอร์คาร์โดแกนนั้นนะครับเขาจะเกือบตายแต่เขาไม่เคยหันหลังให้กับอุปสรรคของเขาเลยเขายังเดินหน้าสู้นะครับยังไม่ถอยสำหรับใครที่อยากจะดูภาพเหมือนของเซอร์คาร์โดแกนนั้นนะครับไปที่ชั้น7ของปราสาทฮอกวอตส์ครับจะเห็นเขาเนี่ยอยู่กับม้าแคร์ของเขาอยู่ตลอดเวลาเลยจะคอยแสดงอารมณ์ร้อนๆอยู่พวกคุณก็น่าจะได้เห็นความบ้าของเขานั่นแหละครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเลยนะครับเรื่องราวของเซอร์คาร์โดแกนสนุกหรือเปล่าครับเพราะว่าผมเองเนี่ยหวังมันอย่างมากเลยนะว่าเพื่อนๆเนี่ยจะชอบกันนะครับเรื่องราวของเขานั้นนะครับก็อย่างที่บอกไปครับในหนังเนี่ยไม่ค่อยได้เอามาพูดสักเท่าไหร่แต่ในหนังสือเนี่ยจริงๆแล้วมีเพียบเลยนะเพราะฉะนั้นแล้วเมื่อรู้จักก็ต้องรู้เพิ่มครับผมก็เลยเอาเรื่องราวนี้มาฝากทุกๆคนนะแล้วคลิปนี้อาจจะสั้นไปหน่อยนะครับสำหรับรูปนะครับต้องขอประทานอภัยด้วยนะครับเนื่องจากว่าเรื่องราวของเซอร์คาร์โดแกนเนี่ยมันไม่ค่อยมีจริงๆมันก็เลยหารูปอะไรไม่ค่อยได้นะครับอาจจะน้อยไปหน่อยก็ขออภัยครับทั้งนี้ทั้งนั้นเลยนะครับผมหวังเป็นอย่างมากเลยนะครับว่าเพื่อนๆชอบคลิปนี้กันนะถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดซับกดกระดิ่งเพื่อพลาดคลิปต่อๆไปนะครับกดแชร์เพื่อนๆทุกคนครับได้มาดูด้วยกันแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ